สภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพรุ่งนี้วันที่15ธันวาคม2565สภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาณชั้น 1 อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการโดยบรรยากาศที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เตรียมนำโต๊ะหมู่ต้นไม้พร้อมนำพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดามาติดตั้งที่หน้าทางขึ้นลิฟต์ขณะย้ายผู้ป่วยชั้น 1เพื่อให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรโดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรวมถึงผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกภาพโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์มาประทับรถยนต์พระที่นั่งเวลา 14.43 นาฬิกากนเทสุพัชรีเมินซบพอปอชอรอทั้งที่กันเขต1พัทลุงรอแล้วลั่นขออยู่บ้านเก่าปอชอปอสุพัชรีเมินซบพลังประชารัฐทั้งที่กันพื้นที่เขต1พัทลุงไว้ให้โพสต์ขออยู่บ้านเดิมหลังโพชี้กระแสพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ขยับดีขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคใต้จำนวน19คน10จังหวัดของพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาน่าสังเกตว่าในจังหวัดพัทลุงยังไม่ปรากฏรายชื่อของว่าที่ผู้สมัครส.โดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเคยสอบถามผู้เกี่ยวข้องว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อใดและทางแกนนำพรรคคาดว่านางสาวสุพัชรีธรรมเพชรอดีตส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ปชปจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคจึงยังไม่พิจารณาบุคคลใดแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุที่ส.สุพัชรียังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมงานกับพรรคใดเพราะต้องมั่นใจว่าจะไม่แพ้เลือกตั้งเหมือนเมื่อปี2562อีกและที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าอาจจะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติลงสมัครส.เขต1พัทลุงตามนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรลูกชายนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกอบจ.พัทลุงในฐานะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวสุพัชรีที่เปิดตัวลงสมัครส.ส.เขต2พัทลุงไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อนส.สุพัชรียังไม่แสดงท่าทีทำให้พรรคพลังประชารัฐยังกันพื้นที่เขต1พัทลุงไว้ให้
โดยยังไม่พิจารณารายชื่อบุคคลอื่นที่ประสงค์จะลงสมัครในเขตดังกล่าวแต่จากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิดาโพเรื่องคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนใต้ระบุว่ากระแสของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ดีขึ้นโดยเป็นพรรคที่คนใต้จะเลือกให้เป็นส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งล่าสุดนางสาวสุพัชรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในเวลาต่อมาระบุว่าสุพัชรีประชาธิปัตย์ยังคงยึดมั่นในการทำงานไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนและพร้อมดูแลพี่น้องทุกคนในนามพรรคประชาธิปัตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุพัชรีผู้แทนชาวบ้านไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนพรรคพวกแหม่มประชาธิปัตย์คัมแบ็คนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่16ธันวาคม2565ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมการลงนามถวายพระพรตามลำดับพิธีดังนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้จำนวน2 แจกันในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและภริยาจากนั้นภริยานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้ในนามคู่สมรสคณะรัฐมนตรีณโต๊ะด้านหน้าพระรูปนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกชวนสวดภาวนาถวายพระพรพระองค์พาพระองค์พาสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่16ธันวาคม65สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยบิชอปยอแซฟชูศักดิ์สิริสุดประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยระบุดังนี้ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคมพ.ศ.2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนบาทหลวงนักบวชและคริสตชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา
พื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565